สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสนุกกับการผสมสีปัดแก้มกันนะคะและจะต้องทึ่งกับความมหัศจรรย์ของสีสันค่ะที่สามารถสร้างมิติบนใบหน้าได้โดดเด่นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะใช้แปรงปัดแก้มนะคะแตะ Gradation Compact Chic Color ค่ะเบอร์03นะคะแล้วก็เคาะเบาๆค่ะเพื่อเอาส่วนเกินออกมาค่ะจากนั้นค่ะปัดไปตามโหนกแก้มนะคะโดยวนแปรงให้เป็นวงกว้างค่ะนี่นะคะอย่างนี้ค่ะสองข้างนะคะเราควรให้ปลายของขนแปรงนะคะสัมผัสผิวของเราอย่างแผ่วเบาค่ะแล้วก็จับด้ามแปรงนะคะให้อยู่ในแนวตั้งแบบนี้ค่ะจะช่วยให้การปัดแก้มนะคะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะและปัดสีเข้มบางๆนะคะทับแนวเส้นขอบล่างของเส้นที่เราปัดไว้เมื่อกี้นี้ค่ะคือตรงนี้นะคะสองข้างนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็ปัดเบาๆค่ะตามแนวกรอบหน้าด้วยนะคะจะช่วยให้ใบหน้าของเราดูเรียวแล้วก็กระชับขึ้นค่ะจากนั้นค่ะใช้สีอ่อนนะคะปัดบริเวณโหนกแก้มค่ะบริเวณโหนกแก้มค่ะแล้วก็บริเวณที่โซนของเรานะคะใต้ตาค่ะปลายคางแค่นี้นะคะก็จะช่วยให้แก้มของเรานวลใสค่ะได้รูปสวยมีมิติอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ